เกรทตอบแล้วหลังแฟนๆลุ้นคืนชีพคู่จิ้นแมทรับคิดถึงดีใจเห็นอีกฝ่ายสตรองเกรทตอบแล้ววันที่26มิถุนายนที่ช่อง3หนองแขมพระเอกชื่อดังเกรทวรินทร์ปัญหาการให้สัมภาษณ์ในงานพิธีบวงสรวงละครมือปราบมหาอุดถึงเรื่องที่แฟนๆแห่ลุ้นคืนชีพคู่จิ้นกับนางเอกสาวแมททีรณีหลังทั้งคู่คอมเมนต์ตอบกลับในไอจีฟิลจีบกันออกสื่อเกรทตอบแล้วคู่จิ้นเกรทแมทคัมแบ็กดีครับน่ารักดีมีลุ้นไหมคำถามแรกก็รุนแรงเลยไม่มีอะไรเลยเป็นคอมเมนต์แซวกันปกติกับแมทแล้วแมทเป็นคนเปิดมาแรงด้วยนะเราก็แค่ชวนไปเตะบอลขำๆแต่ว่าดีใจที่เห็นเพื่อนสตรองเห็นเพื่อนมีกิจกรรมที่เขาได้ทำแล้วมีความสุขส่วนฟีดแบ็กจากแฟนๆเรื่องคู่จิ้นพูดจริงๆได้เข้าไปอ่านเหมือนกันคิดถึงเหมือนกันคิดถึงในที่นี้หมายถึงว่าเราไม่ได้เล่นละครกับแมทมานานแล้วแต่ว่าที่ผ่านมาก็ได้คุยได้ทักทายกันเรื่อยๆก็คิดถึงการเล่นละครกับแมทสักเรื่องไหมถ้าเป็นไปได้ก็ดีเหมือนกันเกรทตอบแล้วอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าเขามีความสุขสดใสร่าเริงเหมือนเดิมผมว่าดูจากอินสตาแกรมหรือว่าหลายๆอย่างก็ดูออกว่าเขาได้กลับมาดูแลตัวเองได้รักตัวเองได้ออกกำลังกายคนเชียร์หนักเพราะโสดกันทั้งคู่มีแมวแล้วตอนนี้มีแมวแต่ยังไม่มีเมียถามว่าอยากมีเมียมาดูแลแมวไหมดูแลแมวได้ด้วยตัวเองยังไม่พร้อมช่วงนี้ถ่ายละครเยอะกลับบ้านไปคนถามว่าถ้าเกิดเรื่องแมวแล้วมันไม่เหงาจริงไหมที่บอกไม่เหงาเพราะมันมีกิจกรรมเพิ่มตื่นเช้าก็ต้องมาเก็บกวาดอะไรต่างๆผมก็ไม่คิดว่าตัวเองจะชอบแมวมาก่อนมันเป็นอะไรที่อยู่ๆก็โผล่เข้ามาในชีวิตเขาเก็บมาก็เลี้ยงล่าสุดก็เพิ่งมีงอกมาเป็นแมวจรดอยากผอมแห้งไปได้มาจากเชียงคานไปถ่ายละครแล้วเจอลูกแมวที่คนแถวนั้นให้อาหารเขาบอกว่าแม่ทิ้งไปแล้วแล้วก็โดนหมากัดตายไปตัวหนึ่งแล้วก็มีคนเอาไปเลี้ยงตัวหนึ่งเหลือตัวนี้เป็นเบบี๋ตัวเดียวน้องๆที่กองเห็นว่าเราชอบเลยเชียร์ให้เอามาเลี้ยงเกรทตอบแล้วเอาตัวใหม่มาเลี้ยงตัวเก่ามีฟิลแมวอิจฉาไหมไม่มีเพราะว่าผมเสิร์ชยูทูบว่าวิธีการทำให้แมวอีกตัวหนึ่งเข้ามาแล้วอยู่ด้วยกันได้ต้องทำยังไงผมไปซื้อบ้านมาใหม่เลยเพื่อให้เขาอยู่และดมกันก่อนจุดเปลี่ยนที่ทำให้กลายเป็นทาสแมวผมก็ไม่รู้เหมือนกันด้วยความน่ารักของมันขี้อ้อนแต่ว่าแมวผมนี่เรียกแล้วมานะแล้วผมก็จะปล่อยแมววิ่งเล่นเต็มที่ไม่จำกัดพื้นที่แต่เอาของเล่นที่ราคาสูงของเราไปเก็บไว้ที่ปลอดภัยยิ้มนะวันนี้คือไม่ต้องมีเมียมีแต่แมวก็ได้เมียไว้เป็นเรื่องของอนาคตแมวเป็นเรื่องของปัจจุบันเวลาลงรูปแมวไม่มีสาวๆคอมเมนต์อยากได้ดูแมวที่บ้านเกรทบ้างเหรอบ้านไม่ล็อกเลยครับมาได้หยอกถามถึงเรื่องที่พระบอยบวชแล้วจะไปเป็นเด็กวัดแต่ตื่นไม่ทันไม่ใช่ตื่นไม่ทันตื่นทันแต่แค่เดินไปตรงนั้นช้าไปแค่5นาทีหลวงพี่ท่านออกไปแล้วซึ่งวัดที่ท่านบวชอยู่ระหว่างสยามพารากอนกับเซ็นทรัลเวิลด์เราไม่ได้เคยบวชวัดนั้นมาก่อนก็จะไม่รู้เส้นทางการเดินของท่านท่านได้ฝากย้ำไว้ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนมาให้เดินตามไปทางนี้เราก็เดินไปแต่นึกออกไหมว่าถนนหลังเซ็นทรัลเวิลด์มันไม่ใช่ใกล้ๆเกรทตอบแล้วเราก็ไม่รู้ว่าพอท่านมาถึงตรงนี้ท่านเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาท่านบอกข้อมูลน้อยมากสุดท้ายผมกับเป๊กกับเจมก็ใช้ความพยายามเรียกรถตู้มารับนั่งวนหาท่านเลยเผื่อเจอจะได้เดินต่อท้ายสุดท้ายยวนไปรอบหนึ่งไม่เจอเลยกลับมารอที่ประตูแต่ผมคุยกับอาเล็กไว้ว่าเดี๋ยวจะไปอีกก่อนที่ท่านจะสึกครับตอนที่เจอกันภาษาที่คุยเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนครับก็จะสงบนิ่งขึ้นท่านก็บอกว่าประพฤติตัวให้ดีตื่นให้ทันได้เห็นเพื่อนในผ้าเหลืองแล้วรู้สึกยังไงบ้างจริงๆเคยคุยกับท่านก่อนบวชพระก็บอกว่าจะตั้งใจบวชให้ครอบครัวให้แม่ด้วย
ผมก็รู้สึกดีที่ได้เห็นท่านในโหมดนี้รู้มานานหรือยังเพราะหลายคนเซอร์ไพรส์รู้ก่อนประมาณเดือนหนึ่งไม่นานมากเดี๋ยวเจมส์จิรายุก็จะบวชเหมือนกันรู้สึกดีใจที่ได้เห็นเพื่อนๆบวชเพราะผมว่ามันเป็นหนึ่งบทเรียนของชีวิตที่ผู้ชายจะได้เจอและมันสำคัญหลุยรับไม้ต่อแทนบทเอสกันตะพงละครคุณแม่แก้ขัดหลุยเฮสรับไม้ต่อพระเอกรุ่นที่เอสกันตะพงจับคู่สกายสวมบทปาฏิหาริย์พร้อมลุยคุณแม่แก้ขัดมั่นใจศึกษาคาแรคเตอร์อย่างดีป้อนแฟนคลับเป็นกำลังใจจากที่แฟนๆละครได้ส่งความห่วงใยมาให้พระเอกเอสกันตะพงบำรุงรักอย่างล้นหลามหลังรักษาตัวจากอาการป่วยมาระยะหนึ่งล่าสุดจากการอัปเดตอาการเมื่อวันที่22มิถุนายน2566ยังต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดทำให้ผลงานละครเรื่องล่าสุดคุณแม่แก้ขัดทางช่อง7 HD จากค่ายปรากฏการณ์ดีที่ประกบคู่นางเอกสาวสกายมาเรียเป็นครั้งแรกต้องมีการปรับเพื่อให้ละครดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องโดยได้พระเอกรุ่นน้องหลุยเฮสเข้ามาสานต่อเอสพระเอกรุ่นพี่ในบทปาฏิหาริย์คุณหมอและคุณพ่อสุดอบอุ่นโดยหลุยได้เปิดใจถึงการทำงานครั้งนี้ว่าผมได้ปรึกษากับทั้งผู้ใหญ่ในช่องทางค่ายละครทั้งผู้จัดผู้กำกับรวมถึงครอบครัวพี่เอสด้วยว่าทางช่องได้ติดต่อมาให้ผมถ่ายละครเรื่องนี้ต่อซึ่งผมขอถามความสบายใจทางครอบครัวพี่เอสก่อนเป็นอันดับแรกซึ่งพอทางครอบครัวพี่เอสทราบก็ได้บอกว่าให้เราทำงานเต็มที่เลยและสบายใจที่เป็นเรามารับบทนี้ซึ่งเราก็จะตั้งใจทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดในระหว่างที่พี่เอสพักฟื้นครับซึ่งผมส่งกำลังใจให้กับพี่เอสมาโดยตลอดครับเพราะตัวผมเองก็อยู่ร่วมในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจะให้กำลังใจต่อไปเรื่อยๆให้พี่เอสแข็งแรงทุกคนรอพี่เอสอยู่พี่เอสเป็นพี่ชายที่แสนดีของทุกคนในช่อง7 HDรักและคิดถึงพี่เอสครับรวมถึงอยากให้กำลังใจครอบครัวของพี่เอสด้วยในส่วนการทำงานผมมีโอกาสได้เข้าไปคุยกับทางค่ายละครทั้งกับผู้กำกับและทีมงานคุยกันในเรื่องคาแรคเตอร์ของตัวละครมีการดูเทปต่างๆที่ได้ถ่ายทำมาบ้างแล้วครับดูวิธีการเล่นของพี่เอสดูภาษากายในการแสดงของพี่เอสรวมถึงความสัมพันธ์ของตัวละครด้วยตัวละครนี้เป็นบทบาทที่ผมยังไม่เคยเล่นมาก่อนครับเป็นบทที่ไกลตัวอย่างที่ผ่านมาผมจะรับบทตำรวจทหารเป็นแนวบู๊แต่ในละครเรื่องนี้จะเป็นแนวโรแมนติกมีการสืบสวนด้วยที่สำคัญตัวละครมีลูกอายุ7ขวบแล้วเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวถือเป็นบทที่ไกลตัวมากๆแต่พอได้อ่านบทเป็นบทที่สนุกมากๆครับการได้ดูพี่เอสเล่นทำให้เราได้เห็นแนวทางด้วยว่าเราจะแสดงออกมาในรูปแบบไหนซึ่งเรื่องนี้ผมจะเล่นคู่กับน้องสกายเป็นเรื่องแรกด้วยในการทำงานเรามีการเวิร์กช็อปกันก่อนครับผมฝากแฟนๆช่อง7 HD ทั้งแฟนคลับพี่เอสและแฟนคลับของผมด้วยนะครับอยากให้ร่วมกันให้กำลังใจพี่เอสร่วมกันมอบความรักให้กับพี่เอสเยอะๆและฝากติดตามรอชมละครคุณแม่แก้ขัดด้วยนะครับละครคุณแม่แก้ขัดเป็นละครแนวโรแมนติกสืบสวนสอบสวนที่มีนักแสดงร่วมอีกครับข้างอาทิโอชาคริตบุญสิงห์ริวพัทรพงษ์เวทกามีมะเหมี่ยวพรชดาวราพอชอระฤทธิ์วิชยพงษ์เอี่ยมสะอาดไมมาริสามาเรียโชและอื่นๆโดยเป็นเรื่องราวของนักเขียนสาวที่ต้องตกกระไดพลอยโจรถูกจ้างมารับบทคุณแม่กำมะลอให้ลูกชายที่ป่วยหนักของนายแพทย์หนุ่มทายาทศูนย์การแพทย์ชื่อดังจนความใกล้ชิดก่อเกิดเป็นความรักแต่เรื่องกลับวุ่นวายเมื่อภรรยาที่หายตัวไปของเขาปรากฏตัวขึ้นความรักครั้งใหม่เริ่มสั่นคลอนขณะเดียวกันความเปลี่ยนแปลงของอดีตภรรยาทำให้พวกเขาต้องสืบหาความจริง
จนนำไปสู่อันตรายและคนร้ายใกล้ตัวที่ไม่คาดคิดแฝงแง่คิดที่ว่าความเข้าใจคือจุดเริ่มต้นความรักและความเชื่อใจคือบทพิสูจน์รักแท้แฟนๆสามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆได้ทางช่อง 7HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์